ช่วงโควิดนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับเพื่อจะได้พ้นไปด้วยดีนะครับด้วยสวัสดิภาพด้วยนะครับอีกไม่นานนะครับเราจะเป็นไข้ป่วยนั่นแหละเหมือนจะเป็นปวดหัวนั่นแหละในที่เขาบอกนะครับผมสู้ๆนะครับเราต้องผ่านไปด้วยนะครับผมครับผม